้ยิ้มเป็นกิจกรรมพัฒนาสมองเพื่อฝึกสมาธิให้กับเด็กๆไปพบกับกิจกรรมเบนยิ้มกันไกลไขผ้าไหมกันเลยนะคะกันไกลไขผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองทำตามคุณครูอีกหนึ่งเที่ยวนะคะไปพร้อมๆกันค่ะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 502บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลเดี๋ยวเด็กๆมาลองทำไปพร้อมๆกับครูคิมและครูเก๋กันเลยนะคะพร้อมไหมคะไปกันเลยค่ะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลเก่งมากเลยค่ะเด็กๆไว้เด็กๆไปฝึกกับผู้ปกครองดูนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยกลางวันกลางคืนเด็กๆได้เรียนรู้ความหมายของกลางวันกลางคืนกิจวัตรช่วงกลางวันและกลางคืนกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนในตอนกลางวันกันนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเวลากลางวันเด็กๆสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะกลางวันจะมีดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะดวงอาทิตย์จะส่งแสงสว่างทำให้อากาศอบอุ่นบางครั้งทำให้อากาศร้อนอบอ้าวด้วยนะคะนักเรียนเคยสังเกตกันไหมคะถ้าเราซักผ้าแล้วนำผ้าไปตากแดดกับนำผ้าไปตากในที่ร่มผ้าที่ตากตรงไหนจะแห้งก่อนกันคะถูกต้องค่ะผ้าที่นำไปตากแดดจะแห้งเร็วกว่าและทำให้ผ้ามีกลิ่นหอมด้วยนะคะส่วนผ้าที่ตากในที่ร่มจะแห้งช้าและอาจทำให้มีกลิ่นอับชื้นด้วยค่ะความสำคัญของดวงอาทิตย์คือช่วยส่องแสงสว่างให้ความอบอุ่นในตอนกลางวันนะคะแต่เด็กๆไม่ควรตากแดดเพราะจะทำให้ป่วยได้เด็กๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกิจกรรมสร้างสรรค์หยดสีตามจินตนาการอุปกรณ์มีสีน้ำทาสีและผู้กันจ้าวิธีทำ 1. นำสีน้ำใส่ลงไปในถาสีอย่าลืมผสมกับน้ำด้วยนะคะ 2. นำสีน้ำที่ผสมน้ำไว้มาหยดบนกระดาษ A4 ตามจินตนาการของตัวเองเลยจ้าเสร็จแล้วจ้า